ฒนาศักยภาพนักวิจัยทางด้าน HTA คอร์สเนี้ยเขามีสอนที่อังกฤษส่วนตัวเคยมีโอกาสเข้าไปเรียนในคอร์สนี้แล้วก็เข้าไปเป็นผู้ช่วยสอนในคอร์สนี้เนื่องจากเราเป็นนักศึกษาที่นั่นค่ะมันได้รับความสนใจเยอะมากในภูมิภาคนั้นนะคะเพิร์ลเอคอนอมิกเป็นหลักสูตรที่ถ้าเมืองนอกนะคะก็เรียนกันคอร์สนึงอะค่ะก็ประมาณ3เดือนคาดหวังว่าให้ทุกคนทราบว่าเพิร์ลเอคอนอมิกคืออะไรนะคะการประเมินแบบนี้มีใครบ้างที่ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นระดับประเทศเท่านั้นนะคะในระดับโรงพยาบาลว่าจะต้องตัดสินใจเอาอันไหนเข้ามาดีจะใช้หลักฐานอะไรดีในการมาพิจารณาต้นทุนเป็นเท่าไหร่ถ้าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเท่านี้เราโอเคไหมอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กันเกือบทุกระดับดังนั้นการเรียนในคอร์สนี้ก็หวังว่าจะทำให้การตัดสินใจของทุกท่านเนี่ยไปในทางที่ถูกที่ควรเหมาะสมที่สุดนะคะสตรัคเจอร์ของหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับที่นั่นนะคะแต่ว่าเราพยายามจะมาปรับให้มันเหมาะกับบ้านเราที่สุดแทรกประเด็นที่เราคิดว่ามันเหมาะกับบริบทของประเทศไทยที่สุดก็จัดมา10กว่าครั้งแล้วเนาะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะในทุกๆปีเวลาเราไปหาข้อมูลมาค่ะเราก็ต้องปรับค่าให้เป็นปัจจุบันเนาะส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเวลาในการทำการประเมินความคุ้มค่าต่างๆนะคะเราต้องปรับลดค่าในอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันเพื่อที่ได้รู้ว่าต้นทุนที่เราต้องใช้เป็นเท่าไหร่นะคะมีความคุ้มค่าที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ต้องเจอความล้มละลายนะครับของแต่ละตัวตรงไหมอาจารย์หมายถึงคอยต้าแกมมา normal distribution แอสไซน์ให้แต่ละตัวค่ะเวลาที่คุณมี threshold สูงสูงโอกาสที่เทคโนโลยีจะมีความคุ้มค่ามันจะมีมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหมคะ106 per quality นะคะ per quality gainเราก็ได้เครือข่ายนักวิชาการด้าน HTA เพิ่มขึ้นก็มีหลายคนที่ตอนนี้เขาก็ทำวิจัยด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราไม่ได้นับว่าเขาเป็นคู่แข่งเราก็นับว่าเขาเป็นคนที่ทำงานร่วมกับเราค่ะเพราะว่าถ้ามีแค่หน่วยงานเราหน่วยงานเดียวก็คงจะทำวิจัยด้านนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังจะมีต่อไปในทุกๆปีเพื่อที่จะพัฒนาให้มีนักวิจัยด้านนี้เพิ่มขึ้นในประเทศไทยว่า EE เป็นเรื่องยากไม่เข้าใจการมาเรียนในคลาสนี้ทำให้รู้สึกว่าเห็นมุมกว้างมากขึ้นรู้ว่าในเรื่องของการ Health Economic เนี่ยฟิลมันจะครอบคลุมถึงไหนแล้วก็มีการทำวิจัยอะไรบ้างมาเรียนอะไรต้อง4ครั้งมาครั้งนี้ทางอาจารย์เองก็ได้ simplify เนื้อหาแล้วก็มีแบบฝึกหัดทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคิดว่านักวิจัยหลายๆคนคงจะมีประสบการณ์ในการอ่านเปเปอร์พวกนี้มาบ้างอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ดีเทลลึกๆว่าสิ่งที่ควรจะมีแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงการมาเรียนเบสิกในครั้งนี้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นรู้ได้ครอบคลุมมากขึ้นรู้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็มีรีซอร์สที่รู้ว่าเราจะไปต่อยอดตรงไหนก็มีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะตัดสินใจในงานของทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าทางด้านสาธารณสุขเท่านั้นจริงๆแล้ว EE เนี่ยสามารถจะแอพพลายไปกับการคำนวณว่าเราจะตัดสินใจทางเลือกทางไหนดีเนี่ยการนำ EE มาใช้เนี่ยสามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็นำมีประโยชน์สำหรับองค์กรในการตัดสินใจได้ด้วยครับก็พอจะมีความรู้ในบางส่วนแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกหรือว่าในบางตัวแปรที่เรายังไม่ได้เข้าใจมากเรายังต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งไทแท็กก็เข้ามาเติมเต็มแล้วก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ให้รายละเอียดให้เราเข้าใจได้มากขึ้น